ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่อยากใช้ไหมถ้าอยากใช้ต้องจำไว้ว่าโครงสร้างเนี่ยจะต้องเขียนแล้วแปะไว้หน้าจอตอนป้อน มันจะต้อนเข้าป้อนเข้าไปในรหัสด้วยนะเพื่อที่จะรู้ว่าให้เรารู้ว่ารหัสนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็แปะไว้เวลาเราดีไซน์มันไม่ออโต้เหมือนกับ activity code นะครับนะถามว่าต้องการที่จะโชว์ที่รหัสไหมถ้าต้องการเนี่ยนะอาจจะใช้วิธีทำแบบที่ว่าคือเขียนเป็นลิสต์มาว่านะรหัส A B C D ของเราเนี่ยเลขหน้าที่จะเอามาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วพิมพ์ลงไปก่อนครับนะครับแล้วก็ตามด้วยนะ ID ข้างหลังนะครับ ID จะไปเรื่อยนะนะ010 020 030ไปนะครับ S ข้างหน้าก็ไปเรื่อยนะบวกไปเรื่อยๆนะแต่ความยากมันก็ยากตอนป้อนนะก็ส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับต่อครับจากนะ activity code ก็จะมี work breakdown structure นะครับพอเราไปที่ data แล้วก็ work breakdown structure สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือกำหนดโครงสร้างขึ้นมาก่อนนะครับว่าหน้าตาของ work breakdown structure เรามีกี่ level 1 2 3 4 5แล้วแต่นะครับถ้าโครงการใหญ่ๆอาจจะมีถึง6ถึง7เลเวลนะครับนะแล้วก็ค่อยป้อนค่าลงมานะครับทีละตัวทีละตัวจนครบถ้วนนะครับจากนะ Work Breakdown Structure ก็จะเป็น Resource ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรนะส่วนที่ต้องป้อนก็คือส่วนแรกเป็นตัว Resource นะเป็นโค้ดของ resource นะหรืออาจจะเรียกว่า resource name ก็ได้นะครับนะเป็นชื่อโดยย่อนะจะใช้รหัส 3-4 ตัวแล้วแต่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดของชื่อเต็มของกิจกรรมนะครับรวมทั้งหน่วยยูนิตที่ใช้แต่ข้อสำคัญก็คือเขาจะไม่แยกกันระหว่าง resource ที่เป็นแรงงานเป็น labor นะหรือเป็น non labor นะ non worker อะไรพวกนี้เขาไม่ได้แยกนะครับหรือจะเป็นกลุ่มของ material เนี่ยก็จะไม่ได้แยกออกมาชัดเจนนะครับซึ่งต่างจาก Microsoft Project ซึ่งจะแยกมาเลยนะหรือแม้กระทั่ง P5 P6 ซึ่งแยกออกมาแล้วนะครับแล้วก็ price ครับราคานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ cost account นะ cost account สำหรับ P3 จะมี2 ส่วนนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นหมวดนะ group ไอ้ category นะครับก็คือนะกลุ่มของคอสนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะใช้สื่อแทนรหัสที่เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆว่ามันเป็นกลุ่มทรัพยากรอะไรนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นaccount number นะก็เป็นรหัสบัญชีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะออกแบบนะออกแบบยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถามว่าส่วนใหญ่เขาก็จะอ้างอิงพวก master format นะถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆนะใน master format จะมีพวกรหัสโค้ดต่างๆนะเราถ้าเราต้องการศึกษาลองเข้าไปดาวน์โหลดดูก็ได้นะครับมันจะมี CSI Master Format นะเขาจะจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ใส่รหัสอะไรไว้นะครับถ้าโครงการใหญ่ๆเนี่ยบางโครงการก็บอกว่า refer ถึงตรงนี้ก็ต้องใช้ Master Format มาใช้ในการกำหนดโค้ดต่างๆมีที่มาที่ไปหมดนะไม่ใช่เรากำหนดเองคร่าวๆไอ้ได้นะครับเขาจะแม้กระทั่งโครงการใหญ่ก็จะออกโค้ดมาให้เลยว่าโค้ดเนี้ยนะกลุ่มของ breakdown เนี่ย work breakdown มีอะไรบ้างนะเพื่ออะไรครับเพื่อทางโอนเนอร์เนี่ยนะหรือตัวแทนโอนเนอร์เนี่ยจะสามารถตรวจสอบงานได้เขาสามารถกรุ๊ปดูนี่นะกลุ่มงานใน Work Breakdown ชุดนี้เป็นอย่างไรนะชุดนั้นเป็นอย่างไรเขาสามารถดูได้นะครับทีนี้ต่อครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเวิร์กช็อป2เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับนะจะได้ทันวันนี้จะได้เห็นหน้าตาของแผนงานออกมาแล้วรู้สึกภูมิใจนะผมให้ปิดไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับปิดไม่ต้องปิดข้างบนนะครับปิดตรงแผนงานตรงนี้นะตัวที่อยู่ข้างล่างถัดมานะครับเขาจะถามว่าเซฟเลเยอร์ไหมนะครับเลเยอร์เนี่ยเป็นลักษณะของหน้าจอนะตอนนี้นะครับว่าเราจัดหน้ายังไงนะถ้าเซฟก็จะมาแบบนี้แหละนะก็จะเซฟหน้าตาแบบนี้เก็บไว้นะครับแต่ถ้าไม่นะก็ไม่เป็นไรนะครับ
ผมโนไปนะครับแต่ถามว่าข้อมูลถ้าเราบอกว่าไม่เนี่ยข้อมูลเราหายไปไหมไม่ครับข้อมูลอยู่ในนี้แล้วนะครับต่างแค่หน้าตานะครับเรื่องของการจัดหน้าตาการนำเสนอเกี่ยวกับหน้าตาเนี่ยจะไม่เหมือนนะครับโอเคนะครับปิดไปก็หน้าตาเปล่าๆแบบนี้นะครับเหมือนไม่มีอะไรนะเริ่มครับนะครับเชิญครับข้างบนเป็นตัวโปรแกรมครับข้างบนนี้จะปิดโปรแกรมนะครับแต่ตัวที่ถัดลงมาเป็นการปิดไฟล์ที่เราทำงานเมื่อกี้แล้วเปิดไฟล์ใหม่ปิดไหมครับไม่ปิดแล้วอย่างนึงนะครับนะบางท่านอาจจะบอกอุ้ยปิดไม่ได้ทำไมนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรากำลังอยู่ในกระบวนการป้อนข้อมูลยังไม่เสร็จนะครับมันจะไม่ยอมให้เราปิดจนกว่าเราจะยกเลิกการป้อนข้อมูลนั้นนะครับดูนิดนึงนะครับนะเช่นผมกำลังป้อนข้อมูลอยู่ผมบวกแล้วนะผมต้องป้อนชื่อป้อนอะไรให้เสร็จใช่ไหมครับถ้าในระหว่างนี้ผมจะปิดผมยังไม่ป้อนนะปิดไม่ได้ครับไม่ยอมนะผมต้องยกเลิกการป้อนข้อมูลไปก่อนการยกเลิกก็คือ escape ไปนะครับแบบนี้นะพอเรา escape เราก็จะสามารถนะป้อนข้อมูลได้โทษทีปิดได้หมดเลยทั้งตัวไฟล์แล้วก็ตัวโปรแกรมนะทีนี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มนิวใหม่นะครับพร้อมนะครับทุกคนนะอาจจะตั้งชื่อเป็น WS02ได้ทีละตัวเวิร์กช็อปนะพอป้อนครบแล้วก็นะกดแอดได้นะชื่อ project name เนี่ยป้อนได้แค่4ต้องป้อน4ตัวอักษรนะครับป้อน4ตัวอักษรนะป้อนน้อยก็ไม่ได้ป้อนเกินก็ไม่ยอมนะส่วนอื่นๆนะproject title ก็จะมีจำนวนอยู่ครับป้อนไปอยู่ถึงระดับหนึ่งมันจะไม่ยอมนะจะได้แค่นั้นนะผมคลิกแอดเลยนะอ๋อมีแล้วขออภัยนะ02มีแล้วเหรอผมแก้ของผมนิดนึงนะไม่รู้ผมไปสร้างตอนไหนนะทีนี้ก็จะขึ้นมานะขึ้นมาที่ป้อน activity นะครับนะเหมือนเดิมครับถ้าเรายังไม่เริ่มป้อน activity เราก็ escape ไปก่อนนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือนะ create project structure ก่อนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะผมทำ project structure ที่มันน้อยกว่าเดิมเล็กๆหน่อยนะครับเราลองดูตัว workshop 2นะครับอยู่หน้านะ3ขีดนะ47นะก็จะน้อยกว่าเดิมนะครับน้อยกว่าเดิมอย่าง Verb Breakdown Structure มีแค่1 2 3มี2เลเวลใหญ่นะฮะแล้วก็อีก3อีก4อีก4ตัวนะครับอีก4กรุ๊ปอีก4หมวดส่วนไอ้ที่ย่อยข้างล่างนั้นเป็น Activity ID ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับ Activity ID ไม่เกี่ยวอยู่แล้วมันจะป้อนตอนป้อน ID นะครับเดี๋ยวเราเริ่ม
เริ่มเลยนะครับโปรเจกต์สตาร์ทยังไม่ต้องป้อนก็ได้นะครับหรือบางท่านบอกว่าเอ้ยผมจะเริ่มโปรเจกต์สตาร์ทเลยเนี่ยทำตรงไหนนะครับก็กลับไปครับไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่โปรเจกต์โอเวอร์วิวนะครับแล้วก็โปรเจกต์สตาร์ทคลิกตรงช่องเนี้ยนะคลิกช่องนี้เอาใหม่นะครับนะไฟล์นะแล้วก็โปรเจกต์โอเวอร์วิวคลิกตรง Project Start นะเราก็กำหนด Project Start ได้นะใน Workshop เป็น1จูนนะครับแล้วก็เลื่อนปั๊บลงมานะครับคลิกนะโอเคนะครับทันไหมครับนะอะไรนะครับยังไม่ต้องกำหนดก็ได้นะครับเดี๋ยวเรารันโปรเจกต์ทีเดียวตอนที่รันสเกดูเนี่ยมันจะถามหา data date นะค่อยป้อน data date ตรงนั้นก็จะกลายเป็นโปรเจกต์สตาร์ทเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับก็เริ่มจากเดิมเหมือนเดิมครับเริ่มจากคาเลนดาร์ก่อนนะตัวนี้มีคาล endar เดียวนะครับเราไม่ต้องไปตั้งชื่ออะไรเราใส่เลยนะครับถ้ามีคาล endar เดียวไม่ยากครับก็แค่กำหนดวันหยุดว่าหยุดตรงไหนนะสิบสองกับสิบเก้าก็เลือกวันหยุดเป็น12กับ19นะสามารถคลิกตรงช่องนี้ได้เลยเพราะว่ามันไม่เยอะนะง่ายๆนะฮะก็คลิกลงไปเลยว่านี่คือ non working 12กับ19เลยนะครับถ้าจะตั้งชื่อก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีปฏิทินเดียวไม่ต้องตั้งนะเดี๋ยวเวลานะครับเดี๋ยวเวลาไม่ต้องตั้งนะเพราะว่าทุกตัวมันจะดึงจากคาล endar 1หมดอยู่แล้วนะครับนะตรวจสอบ holiday ครับนะก็จะนะตรงกับวันที่เราติ๊กไว้นะครับนะเสร็จแล้วในส่วนของคาล endar โอเคไป close นะครับ closeถัดมาครับนะตัวนี้เริ่มจาก work breakdown นะเราก็ไป work breakdown ก่อนนะกำหนด structure ก่อน structure มี2 level 2นะ .2 แล้วก็คลิกโอเคนะพอได้ structureนะทีนี้ก็คลิกปุ่ม add นะตัวใหญ่สุด gr กด enter นะครับนะป้อน title เลยก็ได้นะเพราะมันน้อยนะไอ้ตัววงเล็บที่ให้ไว้นะเผื่อใครขี้เกียจนะก็ใส่เป็น SLFT อะไรไปเลยก็ได้นะไม่ต้องพิมพ์เต็มนะต่อไปนะครับในลักษณะนี้เราอาจจะใช้คำสั่ง copy ช่วยนะครับแต่ copy จะมันจะมาเฉพาะรหัสนะครับส่วนไอ้ชื่อถ้าเกิดมันมานี่ก็ต้องไปแก้อีกทีนึงนะผม copy นะต้องไปแก้ชื่ออยู่ดีนะครับ
นะนิดนึงนะครับนะไม่น่าเยอะนะครับน่าจะไหวน่าจะไหวนะถ้าไม่ทำเลยเดี๋ยวจะหลอกตัวเองเดี๋ยวจะคิดว่าได้แล้วกลับไปเดี๋ยวลืมนะถ้าเราไม่ได้ใช้พวกนี้จะเป็นทักษะนะครับเป็นสกิลนะเราเข้าใจแล้วเนี่ยระดับนึงนะครับความเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นคอนเซปต์เวลาเราทำงานมันจะง่ายแต่ถ้าไม่ฝึกป้อนไม่ฝึกใช้เนี่ยเดี๋ยวก็ลืมครับลืมนะครับนะเพราะนั้นต้องฝึกนิดนึงนะไตเติ้ลจะมาครับต้องไปแก้ไตเติ้ลอีกทีนะครับแต่เราสามารถแก้ไขได้เฉพาะตัวรหัสนะไตเติ้ลมาด้วยแต่น่าจะพอทันนะครับเสร็จละในส่วนของ Work Breakdown นะครับนี่ท่านไหนที่ทันนะครับหรือเสร็จตรงนี้แล้วถ้าไม่อยากให้เบื่อนะครับก็ต่อไปเลยนะครับนะถัดจาก Work Breakdown นะครับเราก็ไปที่ Activity Code นะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับนะครับไม่ต้องใส่ครับตัวนั้นเป็น activity ครับเป็น activity นะไม่ต้องใส่นะครับพอดีมันอยู่ในโปรแกรมผมลืมยุบนะครับมันอยู่ในโปรแกรม Work Breakdown Structure Chart นะครับนะ WBS Chart นะก็นะใส่เฉพาะตัวโครงที่เป็นกรุ๊ปหลักนะพวกนี้มันเหมือนกับหมวดงานน่ะเราแตกไว้แล้วจริงๆ activity เนี่ยมันจะเรียงกันน่ะมันจะไล่ตามรหัสตามแนวคิดของP3 หรือ P5 P6 พวกนี้นะมันจะไล่เรียงกันมานะรหัสพวกนี้จะไล่ไปเรื่อยๆนะ001 002ไล่ไปแล้วแต่เราจะตั้งว่าเราจะตั้งรหัสกิจกรรมแบบไหนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวหมวดพวกนี้ซองเหมือนกับซองเก็บของอ่ะนะพวกนี้ก็จะไปเก็บในหมวดนี้นะครับแล้วก็มีซองใหญ่เข้ามาคุมอีกทีนึงพวกนี้ก็ไปเก็บเข้าไปในซองใหญ่อีกทีนึงนะซองใหญ่สุดก็เป็น GR นะแล้วก็มีซองเล็กๆอีก4ซองนะมี GR01 GR02 03 04นะครับแล้วข้างในนี้ก็จะมีนะอาจจะเป็นกระดาษเป็นแผ่นงานนะ4 5 6แผ่นแล้วแต่ละกลุ่มนะกลุ่มแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันไปนะครับซึ่งการจัดการระบบแบบนี้มันจะทำให้เราเข้าถึงข้อมูลชุดที่มีความเหมือนหรือมีความคล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันง่ายนะครับเวลามองในมิติต่างๆหรือมองในมุมมองของการจัดการเนี่ยมันจะง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทีนี้ถ้าเสร็จแล้วนะผมโอเคเลยนะไปละในส่วนของ Work Breakdown Structure นะถัดมาเป็นนะ activity code นะเหมือนเดิมครับลบมันไปนะครับ
ลบออกไปก่อนนะครับนะแต่จริงๆมันมีตัวที่เหมือนกับของเราอยู่นะรู้สึกจะเป็น responsibility นะครับถ้าจะเก็บไว้นะเก็บตัวนี้ไว้นะนะผมเริ่มใหม่ดีกว่านะครับจะได้ไม่งงนะนะดูตัวอักษรนะครับเราใช้กี่ตัวนะใช้4ตัวนะชื่อก็เป็นทีนี้ก็ลงมาป้อน value จริงพิมพ์เต็มก็ได้นะครับนะตรงนี้ก็จะได้โค้ดละนะโค้ดเรามีชุดเดียวนะครับก็เป็น activity code ชุดเดียวเป็น responsibility นะครับโค้ดมี4ตัวอักษรในส่วนของ value ค่าที่อยู่ข้างในนะมี4ตัวอักษรนะแต่ละตัวก็นะมีทั้งหมด3ตัวนะมี owner นะ gutter sub แล้วก็นะ column and loop sub นะทันไหมครับนะตามนิดนึงนะแป๊บนึงนะนะบางคนอยากจะป้อนกิจกรรมแล้วนะครับเชิญครับตอนนี้เพิ่งได้ตัวเดียวใช่ไหมครับได้เนาะนะแนะนำข้างๆด้วยดีมากเลยครับนะเพราะว่าบางทีนะทักษะคอมพิวเตอร์จะต่างกันนิดหน่อยนะแต่ความเข้าใจมีแต่ทักษะคอมพิวเตอร์นี่บางทีมันเป็นสกิลอะเนาะนะว่ากันไม่ได้นะยิ่งพิมพ์ยิ่งอะไรอีกนะบางท่านก็พิมพ์ช้านะเด็กรุ่นใหม่นะพิมพ์เร็วแชทบ่อยครับจานขนาดพนักงานธนาคารบางคนยังพิมพ์ช้าเลยอะไรนะครับพนักงานธนาคารอ๋อดูนี่นิดนึงครับดูเล้ง1ตัวอักษรหรือเปล่าไปแก้เป็น4ครับตัวนี้จะพลาดอะไรนะครับนะตัวนี้ต้องระวังครับไอ้นี่คือตัวหลักเลยครับที่จะบอกว่าโค้ดของเราเนี่ยจะพิมพ์อะไรได้บ้างนะแล้วข้างล่างเนี่ยไม่มีสิทธิ์เกิน4นะนะต้อง4ตัวต้องเป๊ะเนี่ยน้อยกว่าก็ไม่ได้ก็ไม่รับนะนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องแพลนตั้งแต่แรกว่าจะเอาโค้ดกี่ตัวนะบางท่านบอกว่าอุ้ยเยอะเอา3ตัวก็พอนะสื่อความได้แล้วนะจะได้ไม่ต้องพิมพ์เยอะอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนจะวางนะครับนะแล้วก็แล้วแต่ระบบที่เราวางอีกนะทางด้านโปรแกรมทางด้านวางแผนนี่จะยืดหยุ่นเยอะหน่อยนะจะไม่เหมือนกับโปรแกรมทางด้านไอออกแบบโครงสร้างอะไรที่มันค่อนข้างตายตัวนะครับค่อนข้างตายตัวสเต็ปมันชัดนะมันไม่ดิ้นนะแต่ไอ้นี่นั้นเป็นจินตนาการเราด้วยนะแล้วก็ขึ้นกับนะข้อตกลงด้วย agreement ต่างๆหรือ TOR ต่างๆกฎข้อบังคับต่างๆนะครับบางที่เขามี work breakdown มาให้หมดนะเราอยากทำเองตามอัธยาศัยก็ไม่ได้นะเขามีมาให้หมดแล้วก็ต้องทำตามเขานะครับนะเพราะนั้นเวลาจะทำเนี่ยต้องศึกษาแมนนวลนะสมมุติเราไปเซ็นคอนแทคกับใครเนี่ยเขามีแมนนวลมาให้โยนแมนนวลให้ปั้งเลย
นะต้องไปอ่านแมนนวลนะทำผิดจากนั้นนะก็ไม่ได้เขาก็ไม่รับเขาก็ส่งกลับให้เราแก้เพราะนั้นต้องไปศึกษาอีกนั่งอ่านอีกพักใหญ่เพื่อจะดูว่าเวิร์กแบ็กดาวน์เขาแบ่งยังไงเขาจัดกลุ่มงานยังไงอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นพวกนี้จะใช้เวลาหน่อยนะใช้เวลานะแต่ตัวยากก็คือตอนทำสตรัคเจอร์นี่แหละนะตัวยากๆอ่ะนะหลังจากสตรัคเจอร์เสร็จนะอย่างที่บอกมันทรานสเฟอร์ได้นะถ้าเป็นโครงการลักษณะเดียวกันหรือโครงการกับเจ้าเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเปลี่ยนเจ้าเนี่ยเขาเปลี่ยนข้อตกลงใหม่อะกรีเมนต์ใหม่ก็ทำใหม่ครับนะเจ้าใหม่เขาเอาโค้ดแบบนี้นะเขาเอาเวิร์กแบบดาวแบบนี้ก็ต้องไปแก้เวิร์กแบบดาวใหม่นะโอเคนะนะผมโคลสแล้วนะตัวนี้เสร็จแล้วนะท่านไหนมีปัญหานะยกมือเลยนะครับนะถัดมาครับนะก็ไปที่รีซอร์สเลยรีซอร์สแบ่งง่ายๆเลยครับนะครับนะยูนิตผมไม่ใส่นะหรือท่านจะใส่ก็ได้นะอาจจะใส่เป็นยูนิตหรือใส่เป็นคือตรงนี้ผมต้องการสื่อว่าผมจะใช้ยูนิตเป็นตัวเงินนะครับคือสร้างรีซอร์สขึ้นมาเพื่อให้ง่ายในการป้อนข้อมูลในการแท็กข้อมูลเฉยๆนะครับนะอาจารย์ครับเช็คเป็นระยะนิดนึงนะฮะว่าใครกดทันด้วยถึงไหนแล้วครับ activity code เสร็จยังครับไม่เสร็จยกมือเลยครับหรือมีปัญหายกมือเลยนะไม่ต้องกลัวครับมีปัญหาเพราะว่าโค้ดที่วันนี้เนี่ยผมว่าทำเสร็จพอดีอ่ะนะประมาณ4โมงเสร็จ4โมงกว่าๆทันไหมครับนะเสร็จเร็วกันไปเสร็จเร็วกันไปก็จะมีคนคล่องแหละนะท่านไหนคล่องก็จะเร็วนะเดี๋ยวบางทีนั่งมีปัญหาเดินมาหาผมได้นะฮะวันนี้อาจารย์เชียร์ผีแน่ๆเลยคือถ้าวันนี้แมนยูชนะอาจารย์จะทำวิดีโอเพิ่มให้1ตัวอย่างนะครับแต่ถ้าบาร์ซ่าแพ้อาจารย์ก็จะให้1ตัวอย่างใช่ไหมฮะไอผมพูดผิดอะไรบ้างเนี่ยเหมือนกันมีค่าเท่ากันอาจารย์ถือหางแมนยูนิสัยคนไทยชอบเชียร์มวยรองครับตัวนี้ price per unit 1หมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับในข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานโดยเฉพาะเวลาเนี่ยเราสามารถ transfer ไปที่ P3 ได้ยกเว้น resource ไปแล้วจะค่อนข้างมีปัญหา resource กับ cost account นะเนื่องจาก2ตัวนี้จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ใน2ตัวนะเนื่องจากว่าใน P5 P6 เนี่ย
เขามีการระบบการจัดการคือเขาจัดกลุ่มของรีสอร์ทไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนนะครับมีทั้งส่วนที่เป็นlabor non labor แล้วก็นะเป็น material นะแต่ใน P3 ไม่มีพอส่งไปเดี๋ยวเพี้ยนหมดนะครับเพราะนั้นรีสอร์ทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำใน P3 แล้วเนี่ยอย่าส่งรีสอร์ทไปนะลบรีสอร์ทออกไปก่อนส่งแล้วค่อยไปป้อนรีสอร์ทใหม่ทีหลังนะแต่ก็เป็นปัญหานะเราเหมือนกับเราต้องเข้าไปแก้ป้อนข้อมูลใหม่อะไรต่างๆนะโอเคครับ resource เรียบร้อยนะครับนะผม close นะ resource เสร็จแล้วนะหรืออีกตัวหนึ่งเป็น cost account นะlabor material subcon นะครับL N S ตอนนี้สตรัคเจอร์พร้อมแล้วนะครับนะค่อยๆไล่ก็ได้นะครับนะไม่เยอะเอาให้คุ้นเคยก่อนนะถ้าจะไม่ทำเลยเดี๋ยวดูผมอย่างเดียวจะมันจะไม่เกิดทักษะกลับไปดีเสียโอกาสนั้นลืมเลย
คือใน P3 เนี่ยมันไม่ได้จัดกรุ๊ปนะตามมันไม่มีหมวดหลักของมันอ่ะนะไอ้ตัวนี้เหมือนกับสร้างหมวดหลักของ material หรือหมวดหลักของ resource นะให้กับโครงการนะครับตัวนี้จะเป็นกรุ๊ปหลักนะที่เราป้อนลงไปถามว่าไม่มี category ได้ไหมไม่มีก็ได้นะครับว่างเฉยก็ได้นะครับก็ได้นะก็ยังสามารถทำงานได้แต่การมี category ก็คือเราสามารถกรุ๊ปเฉพาะลงไปได้นะครับนะเนื่องจากว่าใน P3 มันไม่มีนะต้องสร้างขึ้นมาเอง resource มันไปปนกันอยู่หมดอ่ะนะเพราะนั้นการจะกรุ๊ป resource ได้ก็เอาตัวนี้ไปช่วยกรุ๊ปนะซึ่งต่างจาก P5 P6 P5 P6 จะมีกรุ๊ปเฉพาะเลยนะเพราะนั้น P5 P6 จะไม่มี category นะมีแต่นะ account number เสร็จหมดยังครับมีท่านใดไม่ทันบ้างยกมือเลยนะครับนะมีท่านไหนไม่ทันยกมือเลยนะครับนะถ้าเรียบร้อยเลยจะเริ่มป้อนแล้วนะนะครับถ้าไม่มีโครงสร้างหรือป้อนยากนะไม่มีอะไรจะไปใส่ให้ไม่มีโค้ดไม่มีอะไรนะโดยเฉพาะทรัพยากรไม่มีก็ป้อนไม่ได้นะต้องมีชุดพวกนี้ก่อนควรจะมีก่อนนะก่อนที่จะเริ่มป้อนข้อมูลโครงการจะง่ายกว่านะครับนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับวิธีการป้อนนะครับถ้าดูเล่มดำนะครับจะอยู่ที่หน้า 3-22 เป็นต้นไปนะครับคืออันดับแรกเราจะป้อนข้อมูลกิจกรรมและรายละเอียดโดยเริ่มจาก activity แล้วก็ duration ก่อนนะหรือจะดูเล่มแดงก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าเล่มดำมันจะมีแต่รูปซะส่วนใหญ่นะคำพูดมันจะใช้น้อยนะเล่มแดงพอดีนะเดี๋ยวลองเล่มแดงลองดูนะเริ่มจาก activity กับ duration ก่อนนะครับเพราะปกติพอขึ้นมาเนี่ยมันจะมองเห็น activity กับ durationนะครับแต่ถ้าขยายมากกว่านี้มันขยายได้นะครับก็คือเลื่อนคลิกเมาส์ตรงนี้แล้วก็ลากออกมามันจะมีข้อมูลให้ป้อนเพิ่มนะครับแต่ข้อมูลที่จำเป็นในการป้อนครั้งแรกก็คือ2ตัวนี้ก่อนนะครับที่จะป้อนจากหน้าต่างของตารางนะครับดูนิดหนึ่งครับทีนี้จะเริ่มแล้วนะคลิกบวกก่อนเลยนะบวกขึ้นมาตัวแรกครับรหัส activity id ครั้งแรกจะไม่ยังไม่ป้อนครับไม่ปรากฏนะครับมันจะยังไม่มีนะจะขึ้นเป็นช่องแบงค์ๆไว้ให้ป้อนนะครับสมมุติผมเริ่มนะครับก็ตามหน้า 3-50 คือ000ก่อนนะผมป้อน000เลย000 3ตัวนะครั้งต่อไปมันจะบวกอีก10บวกอีก10ตลอดนะครับกดนะ enter ครับนะเสร็จแล้วใช้ปุ่มลูกศรขวานะครับเลื่อนไปป้อนactivity description นะผมพิมพ์คำว่า start ก่อนกด enter นะ duration จะป้อนเลยก็ได้นะครับหรือจะค้างไว้ก่อนเพราะตอนนี้เวลาช่วงนี้ที่เราทำเนี่ยมันจะยังอะไรไม่ได้นะมันยังใส่ task activity type นี่ยังไม่ได้นะครับหรือจะป้อน activity type ก็กดคลิก double click เลยครับนะก็จะโผล่ตรงนี้ขึ้นมานะเป็นนะ
จะเป็นเขาจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น activity form นะครับ activity form นะถ้าดับเบิลคลิกนะฮะถ้าดับเบิลคลิกครั้งก็จะหายไปนะครับแต่ activity form เนี่ยมันจะช่วยในการป้อนข้อมูลนะบางคนอาจจะถนัดบางท่านถนัดมากเลยก็คือมีแอป activity form ตีคู่อยู่ข้างล่างนะถ้าต้องการให้ตีคู่ข้างล่างนะครับก็คลิกรูปนี้รูปนี้นะเป็นไอคอนเนี่ยไอคอนนี้เป็น activity form นะคลิกไว้ปักนะมันจะโผล่ขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับบางคนป้อนทีเดียวจบหมดทุกอย่างนะครับทีเดียวนะครับได้นะครับนะแต่มันต้องฝึกก่อนฝึกทักษะก่อนนิดนึงนะครับแต่โดยเริ่มโดยส่วนใหญ่ผมจะเริ่มป้อนจากตัว activity กับ duration ไปก่อนนะไอ้พวกนี้ค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับนะเอานะกดต่อไปครับคิดลูกศรลงข้างล่างก็ได้นะครับเลื่อนลงมาแบบนี้นะduration ผมยังไม่ใส่เพราะว่า start เนี่ยผมจะทำเป็น milestone นะเดี๋ยวค่อยบอกว่า milestone ทำยังไงนะครับนะยังไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าเป็น milestone เนี่ย duration มันคือ0นะพอ set ให้เป็น milestone มันจะกลายเป็น0โดยอัตโนมัติเลยนะเดี๋ยวค่อยไปทำนะนะก็พิมพ์ตามทีละตัวครับก็เป็น size นะ layout นะระยะเวลาหนึ่งวันอยู่แล้วนะนะท่านใดไม่คล่องอ่ะจะพิมพ์เป็นตัวย่อไว้ก่อนก็ได้เป็นนะใครพิมพ์ไม่เก่งนะนะไม่ว่านะฮะให้คือตัวนี้แหละกิจกรรมไม่เท่าไหร่นะครับก็คือคอนเซปต์ไว้ก่อนนะสมมติย่อๆไว้ก่อนนะแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาข้างล่างนะครับทีละตัวทีละตัวอย่าเลื่อนเพลินนะเลื่อนเพลินก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะแล้วอย่าเอาเมาส์คลิกไปที่ว่างนะคลิกที่ไปว่างก็มานะโผล่เหมือนกันนะครับ
ครับอ๋อใช้ผ่านตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะคีย์ตรงนี้เหรอเดี๋ยวนะสักครู่เดี๋ยวผมลดตัวนี้ก่อนนะคีย์ตรงไหนนะ Data ครับActivity code activity ID ตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้เป็นกลุ่มของ activity ID คือเป็นรหัสมันกำหนดไว้ก่อนมันจะได้คืออย่างนี้ activity ID เนี่ยมันจะบางทั้งเขาจะใส่เลขหน้าเพื่อจัดกลุ่มของข้อมูลเช่นเป็น S A B C เพื่อเป็นตัวบอกว่านะถ้ามีตัวหน้าตรงนี้นะคืออะไรหมายถึงอะไรเสร็จแล้วค่อยมีโค้ดที่เป็นตัวเลขตามหลังปกติจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในรายละเอียดนั่นแสดงว่าถ้าเราขึ้น activity ID เนี่ยมันจะมีสมมติมันมีหมวดของมันนะก็จะมี S ข้างหน้าสมมตินะ S แล้วตามด้วย000นะ B 003อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างตัวนี้นะไม่เหมือนกันครับดูเอฟเฟกต์เนี่ยนะดูเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์เนี่ยจะมีตัวหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนะ B A A S A S นะทีนี้ผมจะทำให้ดูว่านะถ้าผมจะ organize นะผมจะจัด organize ข้อมูลใหม่นะครับโดยไม่ organize ตามเขานะก็ไปที่ format นะ organize นะลองดูนะผม delete ออกโทษที delete เดี๋ยวขอดูก่อนลืมดูว่า ID เขาตั้งไว้ว่าไงนะครับ activity code activity ID เขาใช้คำว่าสับมี2ตัวนะสับโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ ID ของเขานะเพราะว่ามันมีสับมันมีโปรเจกต์ย่อยอยู่ข้างในมี A S B A C S นะเลขหน้านะนี่คือ activity ID เป็นเลขหน้าแล้วตามด้วยโค้ดข้างหลังตัวเลขนะครับตัวนี้เพื่อสื่อความว่ามันเป็นกลุ่มงานอะไรนะครับของเขาตั้งไว้ว่าเป็นถ้าเป็น A S หมายถึงว่างาน robotic automation system นะ B A ของเขาคือนะ building office building นะ C S ของเขาคือ conveyor system นะโค้ดตัวนี้ข้างหน้านี่บอกว่าคนละส่วนนะแต่เขาเอามารวมกันเพราะบางทีงานมันหลายเฟสหลายกลุ่มกิจกรรมร่วมกันคราวนี้ผมจะดูนะผมจะทำให้ดูว่านะแต่ละกิจกรรมเหล่านี้มันอยู่ในกลุ่มงานอะไรอยู่ในไอเดียอะไรนะครับอยู่ในสับโปรเจกต์อะไรนะมันก็จะอยู่ที่สับใช่ไหมเมื่อกี้โปรเจกต์ ID มั้งเมื่อกี้ใช้ชื่อเต็มโปรเจกต์ ID organize โอเคนะครับมันจะจัดกลุ่มของ AS ไว้รวมกันนะกลุ่มที่มีเลขหน้าของ activity AS กับกลุ่มที่เป็น BAนะแล้วก็กลุ่มที่เป็นนะ CS นะมีอยู่3ตัวทีนี้มีท่านบางท่านที่ถามผมว่าแล้วไอออเดอร์เนี่ยมันใช้ประโยชน์ตอนไหนตอนนี้แหละนะออเดอร์ดูนะ AS ขึ้นก่อนนะครับผมจะปรับใหม่ผมไปที่data activity code มาที่ ID นะผมบอกว่าผมไม่เรียงตามเนี้ยนะเอา CS ขึ้นก่อน1นะแล้วก็ตามด้วย BA เป็น2นะอันนี้เป็น3นะโค้ชนะผมออร์แกไนซ์ใหม่
นะทุกครั้งเวลาทำต้องจัดใหม่เอาแค่ไหนใหม่ทุกครั้งนะนะตอนสั่งนะครับสั่ง organize นะครับอ๋อติดอีกตัวหนึ่งนะโปรเจกต์ไอดีนะโหไม่ขยับเลยนะอ๋อมันโดนล็อกอีกตัวหนึ่งมันโดนล็อกที่โดนล็อกที่ตรงนี้ผมเอาออกโอเคนะมันโดนล็อกที่ออเดอร์อีกชั้นหนึ่งนะผมลบตัวนั้นออกแล้วให้มันออเดอร์ตาม activity ID ที่เราเรียงนะครับมันก็จะจัดแบบนี้เป็นกลุ่มนะอันไหนขึ้นมาก่อนมันจะขึ้นจาก conveyor system ขึ้นมาก่อนนะครับแต่บังเอิญว่าคอมพิวเตอร์ซิสเต็มเป็นงานท้ายๆนะเราก็เรียงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็คือลักษณะของ activity ID ก็จริงๆก็คือ activity code นะครับแต่ปรากฏบนเลขหน้าของ activity นะครับเป็นโค้ดคุมต้องการสื่อความถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ปรากฏอยู่เลขหน้าแค่นั้นนะครับนี่คือความต่างแค่นั้นเองนะอ่ะต่อนะโอเคทั้งหมด13 activity นะทันไหมครับนะครับก็เริ่มจากนะครับตัวแรกนะป้อนนะactivity description นะตัวแรกต้องป้อน ID ด้วยนะเราจะเริ่ม ID จากอะไรนะก็ป้อนขึ้นมานะครับนะเอาตามนี้ก่อนเอา ID ง่ายๆก่อนนะครับถ้าเกิดจะ ID ซับซ้อนเนี่ยก็ต้องจดนะถ้าเราสร้างโค้ดมาเฉพาะนะครับจดว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะเพราะว่าเราสามารถใส่เลขอะไรไปก็ได้แต่มันจะกรุ๊ปปิ้งให้หรือไม่กรุ๊ปปิ้งให้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีไหมนะถ้ามีมันจะจับไปรวมกันเป็นหมวดเดียวกันนะเอาย่อๆก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องแบบโอ้โหทุกตัวเลยนะ
ไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพเอาให้รู้ว่าเป็นกิจกรรมประมาณนี้แหละนะครับนะอาจจะพิมพ์ย่อๆไปก่อนนะเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าบางคนทักษะการพิมพ์มันไม่ดีอย่างเงี้ยมันครับไม่ได้นะนั่งพิมพ์เพื่อจะให้มันสมบูรณ์ทุกอย่างอาจจะนะปาไปตกเย็นนะยังไม่เสร็จเลยนะเพราะนั้นเอาแค่เราสามารถสื่อความได้ก่อนนะครับนะครับแล้วถ้าเกิดมีเวลาเราค่อยไปปรุงแต่งให้มันสมบูรณ์นะวันนี้ต้องการให้มันสามารถสร้างมาเป็นแผนงานให้เรามองเห็นภาพได้แล้วอย่างน้อยเราก็จัดกลุ่มออร์แกไนซ์นะพื้นฐานได้นะสามารถมองว่าโอ้จัดแบบนี้แล้วเราเห็นอะไรยังไงนะครับนะ activity duration เสร็จแล้วนะครับลำดับต่อไปพร้อมหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็นะคลิกตรงนี้ครับคลิกปุ่มตรงนี้ activity form นะจะปรากฏฟอร์มขึ้นมาเดี๋ยวนิดนึงอาจจะเลื่อนเมาส์ไปอยู่บนสุดก่อนก็ได้นะครับกลับขึ้นไปอยู่บนสุดนะแล้วกด F7 หรือคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับนะเพื่อเรื่อง activity form ขึ้นมานะโดยส่วนใหญ่ผมจะใช้ activity form นะเวลาป้อนข้อมูลนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันมี2หน้าต่างอ่ะหน้าต่างนึงเป็นภาพรวมนะหน้าต่างนึงเป็นรายละเอียดเจาะรายประเด็นอย่างเงี้ยนะครับนะทุกโปรแกรมทางด้านแผนงานจะมีวิวอย่างนี้เสมอนะครับวิวใหญ่วิวเล็กวิวใหญ่วิวเล็กตีคู่กันอยู่เสมอนะครับนะซึ่งก็จะช่วยในการป้อนข้อมูลเนี่ยให้เราสามารถเห็นภาพอะไรได้มากขึ้นนะครับนะถัดมาครับถ้าเราจะดูวิธีการป้อนมันจะอยู่หน้า3/24นะเป็นขั้นตอนนะคร่าวๆในสรุปนะ3/24เล่มดำนะครับหรือเล่มแดงก็ได้ถ้าจะดูแต่เล่มแดงมันจะอธิบายมีคำอธิบายรายละเอียดเยอะต้องไปใช้เวลานั่งอ่านนะครับถ้าดูเล่มดำก็เดี๋ยว follow ตามเลยนะครับเล่มดำครับตัวแรกที่ควรจะทำนะเล่มดำเนี่ยบอกว่าตัวแรกนะครับไทป์ก่อนเลยเราบอกว่าจะให้มันเป็น milestone นะครับไปดู type มัน type จะมีหลายตัวนะครับมี task type independent meeting เป็นเกี่ยวกับการประชุมนะการประชุมเนี่ยมันอาจจะเป็นรอบของการประชุมมันจะสามารถจะเป็นจัดเป็นกิจกรรมวนได้นะครับเป็น start milestone finish milestone นะ start flag นะ finish flag hammock WBS นะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะเป็น task type finish milestone นะstart milestone นะเป็น fact แล้วก็เป็น finish fact hammock ก็ไม่ค่อยใช้เพราะว่า hammock มันมี summary อยู่แล้วนะไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องใช้ hammock จะเป็น summary นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้แล้วต้องการให้ตัวนี้เป็นสรุปโครงการทั้งหมดอย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มถึงจนกระทั่งเสร็จนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะเพราะว่าใน P3 เขาจะมีการสรุปภาพรวมอยู่แล้วนะเดี๋ยวดูว่าสรุปยังไงนะการกำหนด summary นี่ทำยังไงนะเปลี่ยนแค่ตรงนี้ผมใช้ milestone จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดนะเพราะนั้นเปลี่ยนเป็น start milestone ก่อน